ันเป็นพล็อตเรื่องที่เหมือนกันเลยนะเป็นแบบนี้ตลอดเขาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีอ่ะเปลี่ยนตัวขาดใจเปลี่ยนตัวช้าใช้ตัวผู้เล่นใหม่เลือกนักเตะมากับแผนก็งงๆเอาเจริญจากไปยืนแบ็คขวาจนโดนอัมหรือนู่นนี่นั่นอ่ะแต่พี่ว่า4นัดสุดท้ายอ่ะคือสิ่งที่เขาเดิมพันแล้วดันถูกหมดคุณอยากให้มาโน่โพกิ้งคุมทีมชาติไทยต่อหรือไม่ปักไอช่วง 3-4 นัดแรกหรือแม้กระทั่งตอนไต้หวันอะไรแล้วเขาถูกวิจารณ์เยอะเรื่องของการแบบเปลี่ยนตัวหน้าขัดใจจัดตัวหน้าขัดใจอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นว่า2ปีติดต่อกันที่มาโน่ทำทีมเป็นแชมป์เนี่ยครับมันเป็นพล็อตเรื่องที่เหมือนกันเลยนะทำไมก็คือเริ่มมากระท่อนกระแท่นไม่ปรุงไม่กลมกล่อมไม่อะไรทั้งนั้นค่อยๆเหมือนค่อยๆแบบเริ่มซ้อมจากนัดแรกไปแล้วกันนัดสองเรื่องนี้กูอ้าวพลาดอีกแล้วเดี๋ยวกูแต่งเรื่องนี้ใหม่เรื่องนัดสามแม่งก็ยังไม่ค่อยดีเป็นแบบนี้ตลอดซึ่งถามว่ามันมีความโคตรคนไทยเลยใช่คือไม่ได้เตรียมตัวมาดีหรอกก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่รู้ตอนแรกว่าชุดไหนไปเล่นอาเซียนอ่ะมันก็เขาเป็นโค้ชที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีอ่ะมาโน่เพราะว่าเขายังไม่ได้ชุดที่ฟูลทีมสุดๆคือชุดฟูลทีมสุดๆก็คือชิงแชมป์อาเซียนปีที่แล้วอันนั้นฟูลทีมมากๆมันก็เลยถึงความห่างลองชุดนั้นมาเล่นในชิงแชมป์อาเซียนครั้งเนี้ยมันเป็นแชมป์แบบสบายสบายแต่ที่เราใช้ชุดนี้เป็นแชมป์ได้แสดงว่ามันก็เป็นต้องบอกพิสูจน์ว่ามาโน่ก็เก่งนะมาโน่ไม่ใช่แบบที่หลายคนบอกพอไม่มีพี่เจไม่มีเช็คไม่มีสุภชัยใจเด็ดไม่มีพี่มุ้ยในคาบที่ฟิตกว่าเมื่อปีที่แล้วอ่ะที่ไม่ได้เจ็บง่ายขนาดนี้เขายังพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ได้แสดงว่าเขาก็ต้องแบบเขาเก่งเหมือนกันอ่ะเขาไม่ใช่แบบพึ่งพาแต่ความสามารถนักเตะพี่ว่าถ้าถามว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยฝากอะไรถึงมาโน่หรือแม้กระทั่งทีมงานนะเขาเรียกว่าพาร์ทที่คุณโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะผมว่าทุกคนเข้าใจได้ทำไมว่าคุณโดนครับงงไหมคือทุกจุดอย่างเราลองนึกในห้องนี้ลองช่วยกันนึกว่าเขาโดนอะไรไปบ้างตอนนั้นเปลี่ยนตัวขาดใจเปลี่ยนตัวช้าใช้ตัวผู้เล่นใหม่เลือกนักเตะมากับแผนก็งงๆเอาเจริญจากไปยืนแบ็คขวาจนโดนอัมหรือนู่นนี่นั่นนั่นคือสิ่งที่เขาเองก็ไม่ได้เตรียมตัวมาดีเหมือนกับที่การจัดการมาประมาณนี้ออกไปมันก็เหมือนกับเขาก็เรียนรู้ไปพร้อมกับทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์แต่พี่ว่า4นัดสุดท้ายอ่ะคือสิ่งที่เขาเดิมพันแล้วดันถูกหมดใช่ๆถูกไหมใช่ๆไอ้นัดที่กลับมาเล่นในบ้านเจอมาเลที่จากโดนนำแล้วคุณเล่น 3-0 นั่นคือเกมที่แม่งเป็นแบบคอมพลีทเกมเหนือชั้นเลย 4-3 เกมนั้นก็เหนือเลยผมว่าเขาก็คืออย่างว่าทีมชาติไทยมันก็แปลกอย่างนึงมันไม่ต่อเนื่องไงครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการจัดการต่างๆมันไม่ต่อเนื่องอ่ะแต่คราวนี้ผมเชื่อว่ามันจะต่อเนื่องมากขึ้นผมเห็นด้วยมากกับการที่ไปเล่น VFF อะไรเนี่ย AWFF ใช่ไหมใช่ไปเล่นเนี่ยสมควรเลยเพราะว่า FIFA Day ครั้งต่อไปและชุดนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะมันเกมอุ่นเครื่องอ่ะผมไม่ได้คาดหวังผลการแข่งขันนะแต่ผมอยากจะเห็นทีมชาติไทยชุดฟูลอ่ะเตรียมไปเล่นเอเชียนคัพปีหน้าดูว่ามาโน่จะปรุงแต่งยังไงเพราะผมรู้เลยว่ามาโน่ยังไงก็ต้องไปถึงนั้นแล้วล่ะเพราะสุดท้ายเขาเป็นแชมป์2สมัยแล้วก็เขาก็ได้ใจนักเตะนะผมเห็นนักเตะทุกคนก็วิ่งเขาเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นผมว่ามาโน่ก็ได้ไปต่อแหละแต่ VFF ไอ้ WFF เนี่ยต้องเห็นอะไรแบบดีขึ้นหน่อยคือถ้าเล่าให้ทุกคนเห็นภาพมันก็คือทีมชาติไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ในยุคก่อนนั้นเนี่ยเราไล่โค้ชก่อนหน้านี้นะจานิชิโนะครับจาลาเยวัชใช่คือสิ่งที่นักโค้ชระดับแบบนั้นไม่เข้าใจแบบที่มาโน่หรือซิโก้หรือใครทำเนี่ยครับมันคือเมื่อเล่นคือมันอาจจะต่างจากพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะต่างกับประเทศอื่นตรงที่ว่าเวลามันเล่นในอาเซียนกับเวลามันเล่นในระดับเอเชียขึ้นไปอ่ะมันคือคนละบทบาทเลยอ่ะนึกออกมาตอนนั้นที่นิชิโนะมีปัญหาที่ไรเยบาชมีปัญหามันคือคาแรคเตอร์ของเขาในการเล่นกับอาเซียนคือเขาไม่ได้เข้าใจในฟุตบอลอาเซียนมันจึงทำให้เขาโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้เหี้ยแล้วมึงยังทำอาเซียนแบบมึงเล่นเกมรับตัวนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันแตกต่างกับฟุตบอลในประเทศอื่นๆทั่วโลกไงมึงถามว่าไปคุมทีมอื่นสมมติไล่เป็นอาเจนเนี่ยมันจะมีไหมเล่นในภูมิภาคต้องเล่นแบบนึงเล่นกับระดับโลกต้องเล่นอีกแบบนึงแม่งก็ไม่มีเออแต่คือภูมิภาคอาเซียนมันคือภูมิภาคที่สแตนดาร์ดมันไม่ได้เท่าระดับโลกไงเพราะนั้นการเล่นในแบบนี้เล่นแบบต
้องเป็นแชมป์เท่านั้นกับเล่นแบบไปเป็นบอลรองมันคือ2คาแรคเตอร์อ่ะคนละแบบมันคนละแบบมันคนละแบบเพราะฉะนั้นกับมาโน่ถือว่าสอบผ่านนะกับการเล่นในอาเซียนนะอ่ะงั้นเราลองถามชาวเน็ตดูวันนี้มาโน่ได้แชมป์ AFF 2ปีติดต่อกันวินเรทอ่ะเปอร์เซ็นต์เอาชนะ60กว่าเกือบ 70% นะใช่แต่โอเคเรื่องทีมที่เจอนั้นอีกเรื่องนึงคุณอยากให้มาโน่โพกิ้งคุมทีมชาติไทยต่อหรือไม่ถ้าอยากให้ต่อกด1ถ้าบอกอ่ะเปลี่ยนละกันให้มาโน่ไปคุมชาติเรือแล้วกันกด2อ่ะลองดูอ่ะต้องแต่ผมเชื่อว่าคนน่าจะให้คุมทีมต่อนะเออนี่อยู่ต่อ 72% นะทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ Subscribe ถ้าไม่กดนี่พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ